do you remember you remember remember what you said อันนี้คือเดนสวัสดีครับพบกับอาร์เธอร์พาเทน่าอาร์ตกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำ how to กันนั่นเองนะครับ how to การแต่งหน้าวันนี้นะครับเราจะแต่งหน้าตามออนนี่นั่นเองนะปกติตามโอป้ามาเยอะแล้วใช่ไหมครั้งนี้เนี่ยขอแต่งตามออนนี่บ้างละกันเนาะลองไปหาดูกันได้นะจ๊ะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะมาแต่งหน้าตามโซยอนนะคะจากวงไอดอลนั่นเองนะคะจากเพลงฮันนั่นเองนะคะหรือว่าเพลง alone นะคะฮันที่เป็นวันหนึ่งนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยดีกว่านะครับการแต่งหน้าตามออนนี่ของเราคือเอาลุคของเขาเนี่ยมาแต่งบนใบหน้าของเราไม่ได้จะแต่งหน้าเป็นโซยอนนะทุกคนต้องแยกแยะนิดนึงไม่ได้แบบเมคอัพเปลี่ยนหน้าอะไรแค่เอาลุคการแต่งหน้าของเขามาใส่หน้าของเราเท่านั้นเองนะฮะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะนะจุดนี้นะไม่รอช้าแล้วเริ่มขั้นตอนแรกเลยนะฮะเริ่มของงานผิวนั่นเองนะครับเอา2อันนี้นะฮะมาผสมกันนะคะทุกคนเพราะอันนี้มันเข้มกว่าหน้าเรานะฮะส่วนนี้มันก็สว่างกว่าหน้าเรานะจ๊ะก็จะมาผสมกันนะเป็น Maybelline Super Stay Full CoverFoundation นั่นเองนะครับแล้วก็เป็น Innisfree My Foundation นะจ๊ะงานผิวของโซยอนในเพลงนี้ค่อนข้างจะเป็นงานแมตต์เนาะเน้นใช้นี้เยอะๆเยอะกว่าอันนี้นะอันนี้แค่เอามาผสมให้สว่างขึ้นนิดเดียวพอนะฮะเสร็จแล้วสำหรับงานผิวนะฮะแล้วต่อไปเดี๋ยวก็มาลงแก้มกับปากกันก่อนดีกว่าเนาะสำหรับส่วนของแก้มนะครับเราจะใช้เป็นตัวนี้นะฮะเป็น E-Duty 2 Matte นั่นเองนะครับทุกคนสีที่เราใช้เนี่ยเป็นสี PK007 Dry Flower Mark นั่นเองนะฮะทุกคนสีก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะก็เอามาลงหน้าแก้มก่อนนะฮะพูดถึงเรื่องไอดอลเนาะวงไอดอลเนี่ยเราก็ติ่งนะเพราะเป็นเด็กคิ้วเรามารู้จักเพราะว่าโซยอนนี่แหละโซยอนเป็นสมาชิกหนึ่งนะคะที่ไปออกรายการโปรดิว101ซีซั่น1นะคะทุกคนแล้วก็ได้ติดตามนางนะคนที่เราชอบนะครับก็คือน้องอูกีนั่นเองนะครับเดี๋ยวลงไปหนักๆเลยเพราะเดี๋ยวลงแป้งมันก็หายไปทุกคนประมาณนี้อุ้ยนึกว่าตุดลิงอ่ะต่อไปส่วนของปากนะฮะปากเราเนี่ยก็จะทาผสมกันนะครับจะทำเป็นออมเบรนิดนึงเนาะเดี๋ยวทาเป็นซีเบอร์ PK007 Dry Flower Mask ก่อนนะฮะที่ปากสว่างได้ใจมากและผสมกับสี BR402 Fix Flower Cake นะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นสีแดงแบบนี้เราจะทาเป็นออมเบรด้านในนะจ๊ะเลอะหมดแล้วจะบอกจ้าจริงๆสีเขาจะแบบชมพูแป้นกว่านี้นะเราก็มาปรับให้เข้ากับตัวเราหน่อยนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวถ้าแป้นเกินไปเนี่ยทุกคนมันอาจจะทำให้หน้าเราดูแบบแย่ซับนิดนึงนะฮะด้วยกระดาษทิชชู่เนาะเรามาเริ่มแต่งตากันดีกว่าในส่วนของตานั้นบอกเลยว่าสีเดียวนะสีเดียวเลยไม่มีการไล่จากสีอ่อนไปสีเข้มอะไรอย่างงี้ไม่มีนะสีเดียวโดดเลยนะคะทุกคนเป็นทรงเลยเป็นขอบเลยอันนี้ก็อย่าตกใจนะเพราะว่าเราแต่งตามโซยอนจริงๆนะทุกคนแต่เรื่องของการเขียนคิ้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เขียนคิ้วตามเนาะแต่ว่าคิ้วของโซยอนจะติดสีน้ำตาลแดงนะก็เดี๋ยวเราจะใช้เป็นพาเลต4 color นั่นเองนะคะทุกคน4 color 4 color นะครับนี่ส่วนสำหรับสีที่เราจะใช้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีสีที่ออกชมพูบานเย็นนะเพราะงั้นเราเลยจะผสมระหว่างสีแดงตรงนี้นะครับกับสีชมพูตรงนี้ผสมกันเนาะมันก็จะได้เป็นสีแบบชมพูบานเย็นนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวเราลงสีแดงไปก่อนเนาะแต่ว่าลงเบาๆแล้วกันเนาะก็ในส่วนของตาเนี่ยค่อนข้างเป็นทรงชัดเจนมากเลยลากลงมาตาล่างด้วยพอเราได้สีแบบนี้แล้วใช่ไหมเราก็ใช้สีชมพูเนี่ยในการทำให้มันกลายเป็นสีชมพูบานเย็นอย่างนี้เห็นไหมมันเริ่มเป็นสีชมพูแล้วเห็นความแตกต่างป่ะว่าสีชมพูกับสีแดงประมาณนี้อีกข้างหนึ่งด้วยนะจ๊ะอันนี้ก็จะไปเร็วๆเนาะอาจจะไม่อธิบายเลยอ่ะจะไม่ได้อธิบายอะไรนะจ๊ะประมาณนี้เลยนะทุกคนเขาก็จะมีกลีบอายไลเนอร์ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะใช้เป็นสีเข้มในพาเลตนี้แล้วกันนะทุกคน
บริเวณฐานของอายไลเนอร์เนี่ยจะฟุ้งๆนะครับทุกคนพอมาถึงตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะแบบเหมือนแบบจางๆลงนะทุกคนประมาณนี้เสร็จแล้วนะฮะสำหรับการแต่งตาก็เราเหลือการลงแป้งเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาลงแป้งกันนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะใช้เป็นแป้งของสีจันละกันเนาะเป็นแป้งสีจัน Luminescent Glowing Brilliant Perfecting Powder นะฮะชื่อเวอร์มากนะครับทุกคนเนื่องจากว่าตรงบริเวณหน้าแก้มตรงนี้ของโซยอนอะมีการลงไฮไลท์เราก็จะลงไฮไลท์ด้วยนั่นเองนะจ๊ะไฮไลท์ที่เราจะใช้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปหยิบไฮไลท์ตานะครับของคิวเพสนะฮะตอนนี้มาใช้นะคะทุกคนลงบริเวณตรงนี้นะฮะบริเวณแบบโหนกแก้มก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนะนี่ก็จะวางแบบนี้เลยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะลองเป็นโซยอนให้ดูนะจ๊ะมุมกล้องยังไง Do you remember you remember remember what you said นั่นแหละนะทุกคนนี่ก็คือลุคของโซยอนจากวงไอดอลนั่นเองนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะจ๊ะใครชอบคลิปวิดีโอที่เอาลุคการแต่งหน้าของออนนี่โอป้ามาแต่งอะไรเงี้ยก็อย่าลืมกดไลค์แสดงตัวด้วยนะฮะแล้วก็กดคอมเมนต์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ด้านบนตรงนี้ดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้นะฮะแล้วก็ตรงกลางตรงนี้เข้าไปกด Subscribe กันแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะสำหรับวิดีโอนี้มีเท่านี้ไปแล้วบ๊ายบาย